ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาบำเพ็ญทานศีลและภาวนาโดยเฉพาะบุคคลที่เข้ามาในพิธีได้แก้ไขชีวิตได้บางคนบางท่านที่มาเล่าให้ฟังจากเคยดื่มสุราเมรัยเมื่อเข้าพิธีผ่านไปแล้วก็ทำให้เลิกได้โดยปริยายแม้แต่เห็นกลิ่นสุราก็ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะรู้สึกเหม็นน่าจะอาเจียนเป็นต้นก็มีอะไรหลายๆอย่างพันสรุปว่าพิธีนี้ทำให้บุคคลที่ปราศจากศีล5เข้ามาอยู่ในศีล5ได้นั่นก็ถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์กับผู้ปฏิบัติได้นี่คืออนุภาพของพระพุทธเจ้าเพราะตัวยันที่เห็นนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมด56นั่นเองอาจจะว่าไปโดยอิติปิโสเรียงไปแล้วหรือจะว่าเป็นแถวแนวก็คือถาที่บอกมาจะเรียกอย่างว่าอิติปิโส8ทิศก็ได้นะที่ปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนได้พ้นได้เพราะการเข้าพิธียันกอบเพชรวัดเวโชตจึงได้กราบขออนุญาตจากท่านหลวงพี่พระครูปราศวัฒนสมาธิคุณหรือหลวงพี่อนันต์วัฒนสุงนะได้ชี้แจงรายละเอียดให้ฟังว่าที่วัดที่อาตมาได้ทำนี้นะไม่ได้มีเจตนาอื่นเพื่อไปแข่งกับครูบาอาจารย์แต่อยากสืบตำนานของพระเดชหลวงพ่อไว้ให้ลูกหลานได้เห็นเพื่อเป็นบรรทัดฐานซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีพวกมิจฉาชีพมากมายนะนักฉวยโอกาสก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปประกาศบอกญาติโยมแล้วเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีกันนั่นไม่ได้หมายว่าเขาจะเป็นคนเลวเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าหากเอาแบบฉบับของหลวงปู่ปานวัดปานงโคแล้วก็หรือหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัฒนสุงและกำหนดเป็นวันเสาร์ห้าข้ามขึ้นเดือนใดก็ตามเป็นวันที่ไหว้ครูใหญ่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือก็จะมารวมกันในวันนั้นประกอบพิธีกรรมกันก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ชมในรายการนี้ให้ทราบไว้เพียงคร่าวๆโดยเท่านี้หากแม้ว่าโอกาสนี้ยังไม่ได้มาอาตมาภาพก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรในโอกาสภายหน้าหากมีอีกหรือเมื่อเรามีปฏิทินที่บ้านปีใหม่ก็ไปเช็คดูได้อาจจะไปเข้าพิธีที่ไหนก็ตามให้รู้หรือพิธีตำราของคนอื่นอาตมาก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ถ้าเป็นตำราของหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชพรหมยานก็ประกาศให้ทราบอย่างนี้ว่าวันเสาร์ขึ้นหน้าค่ำเดือนใดก็ตามในปีนั้นๆก็เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูส่วนพิธีครอบครูนั้นที่เห็นในภาพนั้นก็เป็นพิธีที่เสริมเข้ามาโดยแท้ไม่ได้เป็นตำราหลวงปู่ปานหลวงพ่อนะก็ขอแจ้งให้ญาติโยมทราบก็เป็นพิธีกรรมเสริมเหมือนกันส่วนหนึ่งแต่วิธีสำคัญคืออธิษฐานรับยันกอบเพชรนั่นเองเพราะจึงขอเจริญพรให้ญาติโยมที่ชมรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้ามารับอธิษฐานยันกอบเพชรในครั้งนี้และที่ไม่ได้มาที่ได้ชมในรายการก็ขออนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองภัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสมปรารถนาทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร